แต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่มีผลแล้วในช่วงนี้ก็คือเรื่องของฝนฟ้าครับมีคำเตือนนะครับว่าภาคใต้ในช่วงวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายนนี้จะมีฝนตกหนักเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะครับส่วนพายุมานยีครับก็พัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าตรงต่อไปที่ประเทศจีนดูจากแผนที่นี้จะเห็นได้ว่าไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะครับเรื่องพายุหม่านหยี่ฉบับที่1ครับเมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้นะครับวันที่18พฤศจิกายน2567พายุไต้ฝุ่นหม่านหยี่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2567แล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบ้านเรานะครับแต่ในช่วงวันที่20ถึง24พฤศจิกายนนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสอดคล้องกับที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ออกประกาศฉบับที่ 19/2567 เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ช่วง 20-26 พฤศจิกายนนี้ค่ะก็เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนะคะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะและให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากประเทศฟิลิปปินส์ครับผมนี่เลยครับผมพายุไต้ฝุ่นมานยีพัดถล่มที่เกาะลูซอนเกาะหลักของฟิลิปปินส์ไปเมื่อวานนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตเมืองหลวงมะนิลามีประชาชนคนฟิลิปปินส์กว่า1 ล้านคนต้องอพยพและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่เกิดลมแรงและต้นไม้หักโค่นเป็นจำนวนมากพายุลูกนี้เริ่มอ่อนกำลังลงเล็กน้อยหลังจากพัดเข้าฝั่งที่เมืองปังกานิบันจังหวัดคาตันดูอาเนสในคืนวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนโดยยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงครับแต่ก่อนหน้านี้ทางการฟิลิปปินส์เตรียมมาตรการต่างๆรวมทั้งอพยพประชาชนและสั่งระงับเที่ยวบินพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้แล้วพายุมานยีลูกนี้ถือได้ว่าเป็นพายุลูกที่6แล้วนะครับที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในรอบ1 เดือนส่วนพายุก่อนหน้านี้ลูกที่5เนี่ยก็มีทั้งจ่ามีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกองเรยด้วยก่อความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมรวมกัน160 กว่าคนนะครับแล้วก็ยังมีคนสูญหายอีกหลายสิบคนที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ